พื้นที่กว่า30ไร่ของนายธีรชัยคงทองเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้มีการขยายพื้นที่ปลูกลองกองและยางพาราทำรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทสวนลองกองของนายธีรชัยคงทองกลายเป็นสวนต้นแบบอัจฉริยะและเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตลองกองที่มีคุณภาพซึ่งลองกองมีรสชาติหอมหวานลูกมีขนาดใหญ่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยนายธีรชัยถือเป็นเกษตรกรต้นแบบนำร่องในการปลูกลองกองแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลลองกองทำให้ลองกองมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและที่สำคัญมีความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคเนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของผมก็สมาชิกนะ52คนการใส่ปุ๋ยก็ต้องทำตามระยะจะทำให้เหมือนกันทำคุณภาพก็จะทำเหมือนกันสำนักงานเกษตรก็มาให้แนะนำมีการอบรมทุกปีการจัดการอย่างไรบำรุงอย่างไรการตัดแต่งแบบไหนก็ต้องทำเป็นตามสเต็ปนี่อย่างของผมเนี่ยพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็ตัดแต่งเองแล้วก็ใส่ปุ๋ยลองกองถือได้ว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนในลำดับต้นๆที่มีชื่อเสียงและมีความต้องการของท้องตลาดสูงโดยในปีนี้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลผลิตลองกองมากกว่า 17,000 ตันซึ่งเกษตรกรได้ระบายออกสู่ท้องตลาดบ้างแล้วยังเหลืออีกกว่า 5,000 ตันที่ยังคงรอการระบายออกท้องตลาดก็ที่พ่อค้ามาอยู่หัวเกตหัวเนี่ยเขา15บาทนี่อย่างเป็นช่อวันนี้15บาท50 35 20คือ A B C แต่ก่อนนี่ทำธรรมดาแต่ว่าไปร่วงไปเลยมีปัญหาเราเลยลงทุนนี่ยอมไม่ได้มาเสริมห่อกันกระแทกไปมันจะดีกว่ามันจะไม่ร่วงไงคือถึงว่าร่วงก็อยู่ในช่อค่ากล่องค่าโอค่าสูงค่าขนส่งอยู่ที่เขาปัจจุบันรัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในพื้นที่นั้นมีการมอบหมายให้สอบต.เป็นผู้ดูแลและประสานผลักดันให้ผลไม้ในพื้นที่ออกสู่ตลาดถึงมือผู้บริโภคโดยเร็วซึ่งสอบต.รับหน้าที่และดำเนินการอย่างเร่งด่วนพร้อมชูผลไม้ในพื้นที่เป็นผลไม้เศรษฐกิจชายแดนทั้งลองกองทุเรียนมังคุดฐานภาพผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เหลือทุเรียนอยู่ 6,000 ตันนะครับแล้วก็เหลือลองกองอยู่ 5,000 กว่าตันการบริหารจัดการผลไม้ปีนี้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับแม้ว่ามังคุดก็ดีเงาะก็ดีอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่าภาวะของจำนวนสินค้าแล้วก็โควิดแต่ทุเรียนกับลองกองไปได้ดีครับยืนยันว่าจะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมท่านจะเห็นว่าเป็นกองพัสดุผลไม้นะครับท่านผอ.บอกว่าวันหนึ่งตอนนี้ประมาณ600กล่องหรือประมาณ6ตันถึง7ตันนะครับขนส่งโดยราคาถูกไปยังปลายทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครอันนี้ก็ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับขณะเดียวกันการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เข้ามาบริหารจัดการขบวนโบกี้ขนส่งสินค้าที่สามารถลำเลียงลองกองได้ในจำนวนมากโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1กันยายน2564ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายผลผลิตจากพื้นที่ภาคใต้ไปสู่ภูมิภาคอื่นและเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคอย่างทั่วถึงได้มีการเดินรถขบวนพิเศษสินค้าสำหรับขนส่งสินค้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ในพื้นที่ชายแดนประกาศเป็นขบวนพิเศษขึ้นมาเลยเพื่อขนส่งสินค้านี้โดยเฉพาะก็ยอดรวมทั้งหมดก็ประมาณ30กว่าตันเป็นไปตามนโยบายในส่วนของรถไฟก็เป็นไปตามนโยบายของท่านผู้ว่าการในส่วนของภาพรวมใหญ่ก็เป็นนโยบายของสบต.ใช่ไหมฮะก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วที่จะช่วยเหลือเกษตรกรครับการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้นั้นจะเห็นได้ว่ามีการดำเนินงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนซึ่งทุกหน่วยงานพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไปพร้อมๆกันโดยที่สอบต.เองก็จะมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พ้นจากเกณฑ์ความยากจนด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างงานสร้างรายได้เพื่อให้ทุกคนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนทีมข่าวสอบต.รายงาน